ับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะเจาะตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันที่2มิถุนายน2557คุณผู้ชมอยู่กับธนวันปันธโชติเราจัดรายการสดจากสตูดิโอดาวทาวน์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะคะช่วงเช้านี้ดัชนีหุ้นไทยทะยานขึ้นต่อเนื่องค่ะเปิดมาสีเขียวขจีเลยล่าสุดดัชนีปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง10จุดนะคะไม่รู้ว่าดัชนีหุ้นไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนต้องมากำหนดกลยุทธ์พร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์ค่ะดัชนีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาได้ 10.22 จุดทรงตัวที่ระดับ 1,425.95 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้ 4,285 ล้านบาทส่วน5ดับหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมากันเต็มเลยนะคะ ITD เช้านี้ขึ้นมาเกือบ 4% ยืนที่ 4.80 สตางค์ CK ชกช่างแรงต่อเนื่องค่ะราคาล่าสุด 22.40 สตางค์แล้วขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆ True Corporation ขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะราคาล่าสุดยืน7บาท15สตางค์ตามติดมาด้วยตัวของสเต็กค่ะสเต็กปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆราคาล่าสุดค่ะยืนที่22บาท30สตางค์และ K-Bank ขึ้นมาบาท50สตางค์ยืน189บาทค่ะข้ามไปดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันซะหน่อยนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนสีเขียวค่ะบวกขึ้นมาได้18จุดส่วน Nasdaq ลงไป5จุดนะคะ S&P 500บวกขึ้นมาได้3จุดค่ะฝากฝั่งยุโรปฟุตซี่ลอนดอนลงไป26 CAC 40ลงไป10จุด DAX เยอรมนีขึ้นมา4จุดค่ะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยบางตลาดปิดทำการนะคะแต่ว่าเช้านี้โตเกียวปรับตัวบวกขึ้นมาเลย271จุดค่ะในขณะที่สิงคโปร์บวก4จุดอินโดนีเซียลงไปเล็กน้อยนะคะมาเลเซียลบเล็กน้อยโซบวกขึ้นมาได้4จุดค่ะภาพของการกำหนดกลยุทธ์ในวันนี้นะคะแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยที่ทะยานขึ้นมาถึง10จุดจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะต้องมาร่วมกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมการพร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะอยู่ในรายการกับเราค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบลนมูระพัฒนาสินนะคะเรานั่งอยู่กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะภาพของดัชนีหุ้นไทยนะคะในช่วงวันนี้เองแนวโน้มจะไปได้ไกลขนาดไหนคะครับวันนี้มวลต้มหลักๆนะครับก็ยังคงเป็นภาพการแกว่งตัวบวกนะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงการเก่งนะครับเรื่องตัวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของฝั่งคสช.นะครับที่กำลังจะมีบทสรุปออกมาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังคง มวลต้มบวกตรงนี้นะครับน่าจะเป็นภาพการปรับตัวขึ้นนะครับแนวต้านตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ก็คือ1,427 นะครับแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่ 1,432 จุดสำหรับวันนี้นะครับส่วนกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,405 จุดกับ 1,400 จุดครับ 1,405 จุดเป็นแนวรับ 1,400 จุดเป็นแนวรับถัดไปส่วนแนวต้านด้านบน1,427 นะครับกับ1,432 ตอนนี้1,425 แล้วนะคะก็ถ้าหาก break 1,427แนวต้านไป1,432เป็นแนวรับแนวต้านที่ทางโนมูระให้ไว้ในช่วงเช้านะคะแต่เดี๋ยวคุณกรพัฒน์ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนและที่สำคัญแนะนำหุ้นเด่นพร้อมเปิดสายปรึกษาหุ้นด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ